้าวันนี้ก็มาตัดกล้วยอีกแล้วจ้าอันนี้ก็จะเป็นนั่นป้ากล้วยเนาะค่ะเนาะสวนป้ากล้วยหักมุกเนาะจ้าเนาะเคี้ยวหนึ่งค่ะบอท่านไอ้แกอยู่จ้าหน่วยงามงามค่ะเคี้ยวหนึ่งกับท่านไอ้แกนี่อยู่เคี้ยวหนึ่งจ้านี่นะค่ะนี่ก็นอกล้วยเนาะอันนี้ก็สิเป็นปีกล้วยหักมุกเนาะจ้าเนาะอันนี้ถามสวนนี่แล้วเนาะค่ะเนาะกะเมียน FC เนาะจ้าเพิ่นถามเมื่อวานว่าถามเนาะกล้วยพันกล้วยให้แน่เนาะค่ะเนาะนี่สวนนี่เพิ่นก็ยังบ่ทันได้ขายเนาะจ้าเพิ่นก็เอาไว้ถ้าขยายพันธุ์อีกต่อไปเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวสิถามไปให้เรื่อยๆเนาะค่ะเนาะว่าเพิ่นขายบ่ขายเนาะเท่าไหร่เนาะจ้าเนาะเคี้ยวนี่ก็เคี้ยวน้อยๆแต่ก็แก่ดีๆจ้านั่นหน่อยยังงามอันนี้ก็หอมเขียวหอมอะไรเอออันนั้นเป็นกล้วยหอมเขียวพื้นหอมเขียวค่ะอยู่ป่านี่เนาะค่ะอยู่สวนเพิ่นนี่เนาะจ้าถ้าผู้ใดอยากได้เนาะค่ะเนาะอยากได้กล้วยน้ำว้าเพิ่นก็ขายหวีละ20บาทเนาะจ้าเนาะนี่เด้อเครื่องงามๆจ้ามีตะหวีงามๆเครื่อง15หวีเนาะจ้าอันเครื่อนึงมีอยู่15หวีเด้อจ้าถ้าผู้ใดสนใจก็มาสวนใดเลยซื้อวางใดก็ค่ะจ้าหวนจ้าป้าหวนเนาะค่ะเนาะจ้าถ้าผู้ใดสนใจก็มาสวนป้าหวนใดเลยเด้อค่ะเนาะหวีละ20บาท25บาทแล้วแต่หวีหน่อยหวีใหญ่เด้อจ้าจ้าผู้ใดสนใจก็มาเด้อค่ะเด้อปลูกแบบตามธรรมชาติเลยล่ะค่ะนี่พี่น้องนี่ล่ะอยู่สวนป้าหวนเด้อค่ะเด้อเบิ่งๆพี่น้องมีทุกอย่างทุกแนวแล้วจ้าป๊าดปลูกม่วงนี่มะม่วงไร่แดงๆนี่มาทางนี้นะป๊าดฝุ่นเพิ่นให้ไปถ่ายทางนั้นเนาะสั่นจ้านี่อันนี้มันสวยกรานี่เยอะป๊าดอันนี้พันธุ์หยังคะนี่ไม่รู้พันธุ์อะไรหรอกโอ้ยเบิ่งรากขี้ดินอยู่ค่ะพี่น้องคุณน่ะทางนู้นเขียวเสวยป๊าดก็บาดที่ดีที่บาดได้มั้ยจ้าเบิ่งๆพี่น้องหลายคักหลายแน่จ้านี่ๆๆเห็นมั้ยนี่พุ่นน่ะค่ะพุ่นนี่ป๊าดมันนั่นถึกดินล่ะตัวนี่แหมมันเป็นอันนั้นล่ะเนาะพุ่นน่ะค่ะมีตัวงามๆค่ะพี่น้อง ได้ไปกินอีกแล้วจ้าได้ไปกินอีกแล้วค่ะได้บ่มัวไปกินนี่ล่ะจ้าพี่น้องสวนป่างวนนะคะเด้อเพิ่นใจดีใจดีค่ะพุ่นมาซื้อกล้วยเพิ่นเอาอันบักม่วงให้พร้อมเนาะจ้าเนาะโอ้ยดีคักค่ะพี่น้องคุณอ่ะ2หน่วยบ่แม่น2กิโลเลยติจ้านี่มาค่ะพี่น้องมีฮอดข้าวโพดเด้อจ้าอันนี้ก็เป็นสวนของป้าป้ามาป้าหวนแม่นบ่จ้าป้าหวนหรือป้าหวนก็หวนเป็นสวนของป้าหวนคือเก่าจ้าพูนกล้วยตัดเลยแก่อยู่ค่ะเบิ่งมีสุดแน่เลยพี่น้องเป็นสวนนั่นผสมเนาะค่ะเนาะเศรษฐกิจพ่อเพียงของพ่อหลวงของเฮาเนาะค่ะเนาะเบิ่งแน่จ้าอันนี้เป็นบักทั่วหน่อยบักทั่วอันนี้ไว้บักทั่วฝักงาวเนาะจ้าเบิ่งอู้ยงามผักพี่น้องตอนเก็บครั้งแรกอ่ะเก็บได้ไอ้วันละ60โอ้60กรัม70กรัมอันนี้ค่อยก็มีพ่อค้ามารับซื้อเล่นบ่จ้ะนี่บ่เอาไปขายเองไปขายเองอ๋อกำละ10บาทโอ้กำละ10บาทเด้อจ้ะพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาได้เด้อจ้ะเด้อคือเสียสิขึ้นเบอร์โทรให้เนาะค่ะเนาะถ้าขายทั่วขายเป็นกิโลกิโล20อ๋อทั่วกิโลละ20อันนี้ก็เป็นข้าวโพดเนาะค่ะเนาะเพิ่นปลูกสุแนวอีหลีเนาะค่ะนี่มันจะฝักสวนเกษตรพ่อเพียงเด้อค่ะเด้อนี่พุ่นน่ะกล้วยก็เครือง่ายใหญ่ค่ะพี่น้องไปแล้วบัดนี้แกดีเนาะอันนี้จ้ะนี่ค่ะเครือนึงกำลังงามเครือใหญ่เติบอยู่ค่ะตอนนี้อันนี้ก็มาอีกสวนนึงเหรอเด้อค่ะมาอีกป้าไม้เหรอเนาะจ้าเนาะมาอีกสวนนั่นของงานของนาวันเนาะค่ะเนาะอันนี้สวนนี่ค่ะหน่วยมันอันนี้ก็เป็นสวนของพี่วันเนาะค่ะเนาะ
สวนของพี่วันน่ะจ้าอันสิสอบถามเนี่ยค่ะว่าขายกล้วยหักมุกนอแล้วถ้าใดแบบ FC เพิ่นสนใจไหมคะค่ะสิมาสื่อถึงสวนนี่จ้านอมันไหมคะนอนอแบบนี้ไหมจ้าจ้าเราเพิ่นจะไปปลูกนะคะจะเอาไอ้ต้นใหญ่หรืออะไรมันตามติดแล้วมันดูเนาะตาต้นน้อยต้นใหญ่ก็แล้วตาใส่เนาะค่ะเนาะ10 20 30 40เนาะจ้าเนาะจ้าๆๆจ้าๆค่ะสนใจเด้อค่ะเดี๋ยวก็บอกเนาะค่ะเนาะสอบถามเห็นแล้วเด้อจ้าเด้อจ้านี่ๆๆกระเล็กยักกระซ้ํานี่ซ้ํานี่จ้านี่นอมันเห็นบ่ค่ะนี่นี่ๆๆนี่ๆซ้ํานี่ราคานี่มันก็แล้วแต่ราคาเด้อสิค่ะแล้วแต่ราคาจาก10บาท50 60แล้วแต่นอเนาะค่ะเนาะแล้วแต่ความงามแล้วก็ถ้าสนใจก็มาติดต่อทางสวนได้เลยเนาะค่ะเนาะถ้าหลายนี่เพิ่นก็สิมีส่วนลดส่วนยังให้เนาะจ้าเนาะจ้านี่นี่แหละค่ะป้ากล้วยของงานพี่วันเนาะค่ะเนาะกำลังตัดอยู่นี่จ้าอันนี้ก็เป็นพันกล้วยหักมุกเนาะจ้ากล้วยหักมุกสำหรับเอาไปทอดเนาะค่ะไปปิ้งไปย่างไปแกงก็ได้เนาะค่ะเนาะแล้วแต่ผู้ใดจะไปตำก็ได้เนาะค่ะเพิ่นว่าไปตำก็ได้เพิ่นว่าจ้าจ้านั่นแหละค่ะเจ้าของสวนเพิ่นเนาะค่ะเนาะถามให้ทุกสวนเนาะค่ะเนาะสำหรับ FC ที่เพิ่นสอบถามมาเนาะค่ะเนาะน้องได้เต็มรถใสแล้วจ้านี่เอาแป้วอีกอัน2เครืออยู่ทั้งหนากะสิได้กลับบ้านแล้วเนาะค่ะเนาะสวนเพิ่นก็กว้างเติบอยู่จ้าจ้าสวนมากก็สิมีแต่กล้วยหักมุกนะจ้าว่าพี่วันจ้านี่กล้วยหักมุกเนาะค่ะเนาะคุณจ้าพ่อล่ะค่ะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อก็ได้เต็มรถใสกลับบ้านก่อนจ้า